ลายมือคุณเป็นลายมือผู้หญิงอายุ26นะจากจากลายมือก็ถ่ายมาไม่ได้สว่างมากมันก็เลยไม่ค่อยชัดแล้วก็เส้นปกติเป็นคนเป็นเส้นละเอียดนะเส้นละเอียดมันก็จะดูมันก็จะเป็นเส้นที่ตัดไปตัดมามันจะยากต่อการอ่านเมื่อมันไปปนกับเส้นอื่นๆอะไรเงี้ยคนมือเส้นละเอียดก็จะอยู่ในมือที่รูปร่างเพียวๆนะฮะมือนิ่มๆเส้นมันก็เลยเยอะนะแล้วก็เป็นคนมีรูปร่างค่อนข้างสูงค่อนข้างโป่งค่อนข้างผอมแล้วก็เป็นมือออกแนวยาวๆเหมือนศิลปะนะจึงเป็นคนฉลาดเป็นคนคิดมากเป็นคนมีจินตนาการนะความคิดสร้างสรรค์สูงนะแต่ว่าเข้ากับคนไม่ค่อยชอบเข้ากับคนไม่ค่อยชอบอยู่กับคนส่วนมากนะเทวนานะฮะขึ้นมาตรงๆเห็นได้ว่าเรื่องการงานจึงลำบากหรือว่าเหนื่อยบ้าเหนื่อยอยู่เสมอนะฮะเรื่องการงานจึงเป็นลักษณะเลียแข้งเลียขาเจ้านายไม่ค่อยได้ผลนะไปตามเรื่อยๆแล้วจะมีเทวนาแตกเป็นรูปตัววายด้วยนะแต่ก่อนถึงเส้นสมองจึงเป็นลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการงานจึงหยุดชะงักได้หรือว่าเปลี่ยนงานได้ดังนั้นจึงทำงานที่เดียวไม่ได้ทำไป7-8ปีเนี่ยอาจจะมีเลิกไปเป็นวาสนาที่แตกใต้เส้นสมองแล้วเรื่องความรักก็ไม่ได้ดีซะทีเดียวเป็นวาสนาที่ครึ่งเสร็จครึ่งนะเจอความรักก็ไม่ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะอาจจะไปเป็นเมียน้อยเขาหรือไปรักแล้วว่าเขามีเมียอยู่แล้วนะเส้นหัวใจเป็นเส้นเกาะนะจึงให้จึงความรักไม่แน่ไม่นอนเป็นคนมีจิตใจที่ค่อนข้างเลวร้ายด้วยนะทำให้คนที่เข้ามารักเจ้าชู้ได้ด้วยนะเส้นวาสนาก็ขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นตำแหน่งที่เรามีการงานเป็นตำแหน่งสุดท้ายก็เป็นตำแหน่งผู้จัดการผู้บริหารได้นะแล้วก็แต่ว่าเป็นลักษณะของการทำงานอยู่ในสาขาอาชีพเดียวนะเรื่องการเงินถือว่าดีเพราะว่าเส้นอาทิตย์ตั้งขึ้นตรงแล้วเป็นคนมีหน้าตาที่ค่อนข้างดูดีด้วยนะเป็นคนดูมีสง่าราศีแล้วก็เรื่องการงานนะฮะทำงานยุ่งยากลำบากเพราะว่าเส้นวาสนามันจะมีเส้นตัดทางเงินโลกนะตัดไปทางเงินพุทธแล้วจะเป็นช่องแล้วเรื่องการงานจึงทำเหนื่อยนะทำเหมือนกระทำใช้อะไรกระทำหน้าที่หลายๆอย่างงานหลายหน้านะงานหลายหน้าคือติดต่อคนเยอะๆทำหลายหน้าคือวุ่นวายไปหมดอะไรเงี้ยนะจะเป็นแบบนี้นะเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัวกับคู่กับคนที่เข้ามารักก็จะจืดจางไปเรื่องเนื่องจากเส้นคุ้มกันนั้นฉีกออกนะเรื่องบ้านเรื่องหลักฐานจะมีหลักฐานที่อยู่ได้นะฮะแต่ว่าก็จะเป็นเส้นหนี้สินด้วยนะจึงได้โดยการเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็มีคนช่วยให้เป็นหนี้เป็นสินเรื่องหลักเรื่องแล้วมันเป็นเส้นหลักฐานนะถือว่าเป็นเส้นหลักฐานที่เกี่ยวกับงานคือมีงานรองรับงานประจำนะเรื่องความรักก็ผิดหวังนะเพราะว่าเส้นอาทิตย์ถูกตัดมากจึงเป็นคนไม่น่าจะประสบความสำเร็จในความรักในครั้งแรกในครั้งที่สองในครั้งที่สามหรือแม้หลายๆครั้งเป็นคนถูกหลอกลวงด้วยเพศตรงด้วยความรักมักถูกหลอกลวงทำให้เพราะว่าเป็นเส้นคล้ายๆเส้นวงศุกร์ตัดเข้าช่องเสียหายได้ด้วยนะถูกหลอกฟันแล้วก็ทิ้งอะไรเงี้ยถูกผู้ชายหลอกพูดง่ายๆแล้วเรียกว่าเป็นคนมีความเป็นคนความจริงแล้วเป็นคนฉลาดนะเรื่องหัวใจยาวนะเป็นคนเรื่องหัวใจยาวจึงมองทางได้ทางเสียทางหนีไล่พออายุมากรอบคอบมากทำงานมีระเบียบแบบแผนรับผิดชอบสูงเส้นหัวใจเป็นเกาะจิตใจไม่แน่นอนเรื่องความรักนะเป็นจิตใจคุณด้วยแล้วก็เป็นคนที่เข้ามารักได้ด้วยนะจึงได้เจอคนที่เจ้าชู้นะการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองนะเส้นอาทิตย์จะขึ้นจากเส้นชีวิตแล้วก็เส้นอาทิตย์ที่ตั้งขึ้นจากเส้นหัวใจเป็นเส้นตรงนะจึงมีความสามารถในชีพการงานอย่างใดอย่างหนึ่งมากนะแล้วก็เรื่องการงานบางครั้งก็เราก็ทำงานแบบทำนองเหมือนเป็นเหมือนพวกขายของหรือว่าพวกที่เป็นบล็อกเกอร์นะอาจจะได้ค่าคอมหรือได้ค่าในหน้าสูงนะจะมีเส้นวาสนาจากเงินลดลงดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะทำงานทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทำงานทางอะไรที่ว่าเป็นหาเงินอย่างง่ายๆแต่ว่าทำได้ไม่ตลอดเพราะว่าอยู่ในมือขวานะแล้วก็
เส้นวาสนาจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีตรงอายะอายุ30 31จะเห็นว่าเป็นเส้นวาสนาจรเกิดขึ้นแล้วก็37เฮ้ยไม่ใช่แล้วก็ตอน27 28ได้ด้วยนะช่วงนี้นะเรื่องความรักก็เป็นเส้นคุ้มกันที่ฉีกออกไปเรื่อยๆความรักก็จืดจางออกไปเรื่อยๆนะจะคบกับใครมีเพื่อนมีกลุ่มก็ห่างตัวไปเรื่อยๆนะเห็นได้ว่าร่างกายของคุณไม่ค่อยดีนะจะเห็นว่ามีเส้นที่บอกว่าเป็นโรคภายในลำไส้ในท้องท้องได้อีกนะเดี๋ยวผมลืมบอกไปว่าเส้นลายมือมันเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตลงกันเป็นภาพรวมนะไอ้สิ่งไอ้เส้นบางเส้นเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดนะยังไม่ได้ให้ผลนะเรื่องการงานนะฮะจะเห็นได้ว่าเป็นเส้นสี่เหลี่ยมบล็อกบล็อกขึ้นไปเรื่อยๆก็ถือว่าหน้าที่การงานเจริญขึ้นไปหลังอายุ29นะจะเห็นได้ว่าเส้นวาสนามันจะชัดขึ้นมาชัดเจนแล้วก็จะเป็นเส้นสี่เหลี่ยมคุ้มกันผมบอกว่าทำงานอยู่ในห้องออฟฟิศที่เป็นห้องหลายๆห้องต่อกันได้ด้วยนะฮะหรือว่าทำงานอยู่ในหลายๆห้องต่อกันนะเรื่องทำงานเหมาะสมกับทำงานในต่อวิ่งเต้นนะเพราะว่าเป็นเส้นวิ่งเต้นอยู่บนเส้นสมองอีกส่วนหนึ่งก็คือมักจะต้องทำงานที่มีการติดต่อไปมาหรือเป็นธุรกิจเป็นการงานที่ทำซ้ำซากจำเจนะโดยการติดต่อผู้คนด้วยนะแต่มันก็เป็นเส้นสมองอีกเส้นหนึ่งทำให้เราหาเงินได้ดีขึ้นด้วยเรื่องความรักก็เป็นคนดูเป็นคนดูเนื้อหอมนะเนื้อหอมแต่ผิดหวังนะเป็นคนมีเสน่ห์มีคนมาชอบแย่ๆเลยแต่ได้แร่ประจำอะไรเนี่ยก็เป็นเส้นแบบนี้นะ